คำว่าของแขกไม่เคยมีคนหยิบยกขึ้นมาพูดในภาพยนตร์เราก็รู้สึกว่าโอเคนี่แหละมันเป็นสิ่งที่น่าสนใจของแขกก็คือการใช้ยินนั่นแหละเล่นงานอีกคนหนึ่งเราสามารถทำให้เกิดความรุนแรงกับคนที่โดนได้ง่ายซึ่งถามว่าแรงแรงนะโอ้โหเขียนไม่ได้มันมีเสียงมามันมีอะไรบางอย่างมาอยู่ๆมันก็ขนลุกคือเราไปเล่นกับสิ่งที่เขาเรียกว่ายินหรืออะไรแบบนี้มันรู้ว่าเรากำลังเปิดเผยความลับมันอยู่ผมว่าน่าจะเปิดมุมมองหลายๆอย่างให้คนได้เห็นว่าไสยศาสตร์แบบของแขกนี่มันคืออะไรผมเองก็ตั้งใจทำเต็มที่แล้วก็ทุกๆคนก็ตั้งใจกันอย่างเต็มที่ก็อยากจะฝากให้ไปดูกันในโรงภาพยนตร์กันเยอะๆนะครับ